ดูดิดิให้เต็มตาโอ้โหจัดมาก่อนครับผมสีเขียวครับผมแบบเบสิกเซ็ตโอเคขอสีขาวหรือไม่ก็สีส้มเอาแบบแร่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 ขอแร่แร่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 เอาละครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยในเว็บยาวรวมในเกมเพจสุเกต้าวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านเพจช็อปนะครับผมเป็นร้านที่แบบว่าขายสัตว์เลี้ยงนะผมทุกคนก็รู้ดีครับผมเมื่อไม่นานมานี้นะผมทุกคนน่าจะรู้แล้วครับผมว่ามันมีสัตว์เลี้ยงที่อัปเดตมาใหม่ครับผมก็คือไข่ทางซ้ายสุดอันนั้นนะครับผมเฮ้ยมันคือไข่น้องกระต่ายครับผมซึ่งหลายๆคนได้บอกว่าตื่นเต้นชอบกันบ้างครับผมเพราะว่าเกมนะผมทำการแจกไข่นะผมฟรี1ฟองนะครับผมผมยังไม่ได้อัพเลยเอ้ยผมยังไม่ได้ฟักเลยครับผมจะบอกให้ที่เกมมันแจกมาครับผมคืออันนี้นะครับผมผมยังไม่ได้ฟักนะผมแล้ววันนี้ผมว่าจะมาทำคลิปนะผมฟักไข่กระต่ายนะผมทั้งหมดประมาณ5ฟองนะครับผมมาแบบว่าสุ่มกาชากันดูนะผมว่าผมจะได้ตัวอะไรหรือเปล่านะผมเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้ฟักกระต่ายเลยทุกคนผมจะบอกให้เดี๋ยวดูเนี่ยเห็นปะผมมีแต่หมากับน้องแมวน้องหมูนะผมยังไม่ได้ฟักกระต่ายเลยนะผมอยากจะได้กระต่ายกับเขาบ้างมันเป็นอัปเดตใหม่นะผมเราต้องเล่นตามอัปเดตใหม่นะผมก็ไข่กระต่ายนะผมก็เข้ามาที่ร้านเพจช็อปนะผมก็จะอยู่ทางซ้ายสุดอันนี้นะผมเป็นไข่ที่มีหูด้วยนะผมน่าสนใจนะผมก็เดินเข้าไปใกล้นะผมแล้วก็กดซื้อ oh my goodness 38เพชรเลยเหรอไอ้พวกนี้เท่าไหร่นะไอ้พวกนี้36ไอ้นี้38เพชร oh my goodness กระต่ายสุดยอดครับผมกระต่ายก็มีประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตัวนะผมโอ้ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะผมก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้สักตัวเลยนะผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะผมเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมกันนะผมว่าผมจะได้อะไรที่มันแลๆหรือเปล่านะครับผมแต่ผมอยากได้สีขาวมากแล้วผมชื่อว่าไอ้คิมเพียวเนี่ยมันผมชอบสีขาวผมไม่อยากได้ซอมบี้อ่ะนะหรือตัวนี้ก็ได้อ่ะสีส้มหรือสีขาวก็ได้นะผมส่วนถ้ามันได้ตัวอื่นมาก็จัดมานะผมถือว่าเราเปิดประเดิมเป็นกระต่ายน้องกระต่ายน่ารักนะผมจัดมาเลยนะผมไม่การเสียเวลานะผมอย่าพูดมากนะผมผมมีอยู่แล้ว1ฟองนะผมผมจะทําการฟักไปทั้งหมด4ฟองไม่ใช่ฟักซื้อไป4ฟองไปแล้ว38เพชรของฉันฟองที่2เรียบร้อยฟองที่3ไปอีกแล้ว38เพชรฟองที่4ไปอีกแล้ว38เพชรโอ้เหลือพันเพชรฟองสุดท้ายจัดมาดิครับผมอย่าลืมนะผมจะไปฟักแบบผมจะไปซื้ออาหารด้วยนะผมโอเคเดี๋ยวไปที่บ้านกันดีกว่าไปที่บ้านกันคือผมจะบอกว่าผมไม่ได้เสียเพชรแค่ซื้อไข่กระต่ายนะทุกคนผมต้องมาเสียเพชรซื้อกับอาหารทุกคนอย่าลืมนะผมมาฟักด้วยนะผมคือผมจะฟักทันทีเลยนะครับผมโอเคก็เลยใส่ไป3ฟองอุ้ยตื่นเต้นเว้ยขอแบบแร่ๆแล้วกันนะครับผมโอเคมาไข่ฟองแรกเนี่ยผมต้องเสียบเพชรมาซื้อกับไออาหารสีม่วงด้วยนะผมเพื่อให้มันฟักทันทีเลยนะผมโอเคแต่ว่าผมมีอยู่4อันอยู่แล้วนะผมในการกดดูแลสัตว์เลี้ยงจริงๆผมมีไอพวกนี้เยอะนี่ว่าเว้ยผมมีไอพวกนี้เยอะผมก็ขอใช้พวกนี้ก่อนละกันถุงสีม่วงไว้ที่หลังลืมไปโอเคกดไปก่อน1ทีนะผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันใช้เวลานานนี่นาผมลืมไปว่ามันใช้เวลานานโอ้ยลืมแม่ไออันนี้นะครับผมมันใช้เวลา8ชั่วโมงโอ้โหผมลืมนะไออันนี้มันใช้5วินาทีโอ้ตายแล้วฉันเฟลไปก่อน1ฟองนะผมเดี๋ยวปล่อยไว้ที่หลังก่อนนะผมมางั้นเรามาฟักฟองอื่นก่อนนะผมเดี๋ยวถ้าไออันนั้นนะฟักเสร็จนะผมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกแล้วมาตัดใส่ทีหลังนะผมโอเคมาฟัก2ฟองที่เหลือก่อนนะผมมาลุ้นกันว่าเป็นตัวอะไรจัดไป5วินาทีเท่านั้นเราก็จะรู้ผลว่าเราได้ตัวอะไรกดไปดูดิให้เต็มตา
โอ้โหจัดมาก่อนครับผมสีเขียวครับผมแบบเบสิกธรรมดานะครับผมโอเคมาตัวต่อไปนะครับผมไก่ฟองต่อไปจัดไป5วินาทีเท่านั้นเราก็จะรู้ผลเซตโอเคเฮ้ยขอสีขาวหรือไม่ก็สีส้มเอาแบบแล่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 ขอแล่แล่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 โอ้ยอย่างไรก็สีฟ้าแล้วเว้ยมาต้องเย็ดดูวะโอเคเดี๋ยวขอเก็บ2ตัวนี้เข้าไปก่อนนะผมแล้วก็เอาอีก2ฟองใส่เข้ามาเออไม่ใช่นี่มันไข่ระดับสูง2ฟองใส่เข้ามานะผมโอเคมาอีกอันหนึ่งจัดไปโอเคกดไปบ่สีขาวสีขาวโอ้ยสีเขียวฟองสุดท้ายแล้วไม่นะโอเคมาวัดกันไปขอสีขาวนะผมผมอยากได้ระดับม่วงกับระดับฟ้าอีกสักตัวหนึ่งนะผมจัดไปตื่นเต้นเว้ยกาชาเว้ยกาชามาทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์นะผมทุกคนคิดว่าผมจะได้ไข่สีอะไรครับผมฟองสุดท้ายอันนี้นะผมคิดว่าจะได้ไข่สีอะไรครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เลยนะผมมาเดามาทายกันนะครับผมจัดไปขอเถอะนะกูได้ซ้ำปะเนี่ย Oh my goodness นะครับผมโอ้ไอตัวนี้ก็รอไปเลยละกันโอเคผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะผมสำหรับไข่ฟองนั้นนะผมที่ฟักอยู่8ชั่วโมงนะผมเดี๋ยวผมจะขอดีดนิ้วเลยละกันนะครับผมโอเคผมตอนนี้ก็ทำการดูแลน้องไข่กระต่ายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฟองสุดท้ายของเรานั่นเองนะผมเดี๋ยวเราจะมาฟักกันเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะผมจัดไปขอแหละขอแล่แล่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 ตัวสุดท้ายแล้วเบสิกตัวเบลิ่มเลยครับผมโอ้โหไข่กระต่ายฮาฟองของฉัน Oh my goodness โอ้โหมาเดี๋ยวมาดูกันนะผมสรุปนะผมได้อะไรบ้างนะครับผมโอเคมาดูกันนะผมนี่ครับผม5ตัวบนสุดนะผมตัวแรกครับผมน้องกระต่ายสีฟ้าครับผมเบชื่อภาษาไทยนี้อ่านยากครับผมน่าจะบักนะผมนั่นแหละเอาไปได้ตัวสีฟ้าตัวหนึ่งแล้วผมถัดมาก็เป็นตัวสีเขียวนะผมตัวนี้น่าจะได้3นะผมได้เป็น2ตัวนะผมถัดมาก็เป็นสีเขียวนะผมเป็นตัวสีชมพูเออไม่ใช่ดิตัวเมื่อกี้มันสีขาวดำแต่ว่าเป็นระดับสีเขียวนะผมตัวถัดมาเป็น Baby Love Bunny นะผมเป็นตัวสีชมพูขาวนะผมเป็นระดับสีเขียวนะผมแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวนี้นะ3นะผมแล้วก็ตัวเมื่อกี้เลยครับผมโอ้โหBaby Fatness สีน้ำตาลนะผมเป็นระดับเบสิกนะผมก็สีส้มเหลืองๆบ้างก็ดีนะผมมาเดี๋ยวเราจะมาฟักสีฟ้ากันให้มันโตก่อนเป็นดับแรกนะครับผมน่ารักเชียวเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะผมว่าแต่ละตัวหน้าตาเป็นยังไงนะผมอันนี้ก็คือตัวสีฟ้านะผมก็หน้าตาก็ประมาณนี้ผมตัวเล็กๆแล้วก็แบบกลมๆแก้มแดงๆนะผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับตัวสีฟ้าของเรามาผมตัวต่อไปผมเป็นตัวนี้นะผมอยู่ไหนอ๋อนี่โอเคก็หน้าตาก็ประมาณนี้ผมขาวดำก็กลมๆเล็กๆเหมือนกันหมดแหละนะผมเวลแรกนะครับผมเอ้ยเวลสองสิโอเคแล้วก็สีชมพูของเรานะผมอุ้ยตัวนี้น่ารักสีชมพูแก้มแดงๆเบาๆได้เห็นปะเห็นแก้มแดงๆเบาๆไหมอันนี้ก็เป็นสีชมพูบ้องแบ๊วบ้องแบ๊วโอ้สับอะไรวะเนี่ยก็สวยงามน่ารักดีนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะผมเป็นตัวนี้ครับผมตัวสุดท้ายนี่สีส้มน้ำตาเหลืองน้ำตาลหรือเปล่าน่าจะใช่นะผมก็หน้าตาก็ก็ดีไม่แย่นะผมก็น่ารักดีนะครับผมสีแต่ว่าสีฟ้าของเรามันดูแบบเหมาะเข้ากับหมวกของเราสุดจริงๆก็ไม่เกี่ยวนี่ว่าโอเคผมก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับกระต่ายทั้งหมด5ตัวของเรานะผมถามว่าเกลือไหมก็ไม่รู้ว่าเกลือหรือเปล่าได้ระดับสีฟ้ามาตัวเดียวนะผมจาก5ตัวนะผมโอ้โหเพชรก็หมดไปแหลกลานนะครับผมโอเคครับผม
ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะผมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้บอกกันได้นะผมถ้าเกิดแบบคลิปหน้าแบบพี่เวฟฟักไก่ระดับสูงทีเดียว10ฟองไปเลยสิอะไรอย่างนี้ที่ผมดองไว้อยู่เห็นป่ะผมดองไว้อยู่นะครับผมก็คอมเมนต์ไว้บอกกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะผมจะได้มีตอนผมลงคลิปใหม่ๆนะครับผมสวัสดี See you ปั๊มเพชรก่อน